กรณ์ทำความเคารพทองเต้สวัสดีครับดีมากสวัสดีครับดีมากดีมากทุกคนดี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 ว่าเอ้าเอ้ามามาข้าวมาเขาได้เหรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มคุณหนึ่งพาร์ทที่3วันนี้เราจะมาทำปศุสัตว์กันอีกคนหนึ่งไปไหนทำไมไม่ทำความเคารพทองเต้ฮะต้องเคารพคุณด้วยสามเฮาโอ้แค่สองเฮาครูก็ง่วงแล้วเอาเครื่องปาดหัวซีแว็กมาอยู่ตรงหน้าห้องเต้แล้วยังไม่คุกเขาอีกเอามันไปเจือดเดี๋ยวดูนะว่าห้องเต้เข้ายังไงดูนะดูนะเปิดตัวห้องเต้ดูดูแมจิกนะ It's a magic แบบว่ามุดผ้าเข้าไปอันนั้นต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตั้งรับเข้าสู่ฟ้าคนหมื่นลิโนเวทพาร์ท3เย้วันนี้เดี๋ยวเราจะทำปศุสัตว์กันเราบอกกันไปพาร์ทที่แล้วแล้วว่าฮะจะทำอะไรอ่ะเราจะทำสวนสัตว์ก็สวนสัตว์นั่นแหละเราจะทำปศุสัตว์นะไม่เอาเรียกสวนสัตว์อ่ะเราเรียกสวนสัตว์กันแหละเอ้ยอ่ะสวนสัตว์ก็สวนสัตว์วันนี้ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติยินดีต้อนรับคุณเอกออโต้จูนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเออไหนลองๆคุชชี่เบลกูมันเลื้อยเข้าไปที่เอวเนี่ยคุชชี่เบลกูมันเลื้อยเข้าไอ้โคตรใจนะไหนลองรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทาลัดเบาๆไหมรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทาลัดเบาๆไอ้เหี้ยเอกออโต้จูนออร์จูนจัดๆคุณเอกครับครับผมผมจะให้เกียรติคุณเป็นคนออกแบบปศุสัตว์คือปศุสัตว์เนี่ยมันต้องมีแปลนที่ดีเอ้าแล้วคุณพูดกับใครเนี่ยเย้อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ไปรถเมย์เออมาฟังแผนก่อนคือปศุสัตว์เนี่ยมันต้องมีผังเมืองแล้วก็ผังพื้นที่ค่อนข้างที่จะต้องดีกว่าโซนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นโซนที่เราทำอาหารกินได้จริงหาเงินได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเดินสะดวกด้วยให้พี่เดินสะดวกเถอะอีกอย่างที่สำคัญมากๆคือต้องสวยงามอุ๊ยอะไรข้าต่างวะเนี่ยเฮ้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 ยอะไรวะอะไรอ่ะของดีไม่แบ่งกันบ้างเมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อที่สำคัญมันต้องสวยงามด้วยดูสะอาดตาด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ผมยกให้คุณเอกออโต้จูนเลยนะครับผมครับป้าป้าฮัลโหลป้าสวยงามใช่แล้วก็สะอาดครับสะอาดสวยงามสะอาดสะดวกใช้งานได้จริงดีครับป้าไหมครับนี่เธอใครมาขายป้าตรงนี้ป้าไหมเดี๋ยวเอกมาดิก่อนป้าเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ก่อนแซมป้าเอาคุณอยู่ใกล้ตลาดอ่ะคุณก็ได้ยินเสียงคนขายปลาถั่วจะถั่วผลไม้ผลไม้พี่ถั่วไหมครับถั่วอยู่ข้างหลังนู่นครับถั่วครับถั่วอ่ะจุ๊ยผลไม้ครับผลไม้ไปดีกว่าไอ้เหี้ยผิดร้านกูจ้างแซมมา100เดียวไอ้เหี้ยเล่นมือกูคือตักทักตลาดแม่งขายอยู่คนเดียวเลยอ่ะขายผิดคือเราจะไปรถเมย์ไหมซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตลาดแล้วก็ขวามือเนี่ยผมตั้งใจให้มันเป็นปศุสัตว์ไงเป็นสวนสัตว์อย่างที่แซมบอกอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต่อถนนตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่โซนขวานี่มันจะเป็นโซนโจรสลัดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องต่อซ้ายออกไปเปลี่ยนซ้ายให้มันบริเวณนี้เหรออ้าวไม่มีเรนเดียร์ด้วยอ่ะบริเวณนี้เรนเดียร์มันร้องยังไงเรนเดียร์เหรอหรือว่าจริงมันร้องบริเวณเรนเดียร์กินพื้นที่จนถึงบริเวณนี้ก็ได้นะก็โอเคใหญ่มากเลยนะโปรเจกต์เนี้ยมันก็ใหญ่นะแล้วต้องใช้อนุมัติงบประมาณเท่าไหร่อันเท่าไหร่ล่ะอันเท่านี้อยู่ในเสื้อมองไม่เห็นประมาณ50ล้านครับผม50ล้าน50ล้านอ่ะงั้นมาฟังนโยบายของผมก่อนแล้วผมต้องใช้คนประมาณ250คนเพื่อจะอนุมัติงบประมาณเนี้ยตัวเลขมันคุ้นๆนะจะกินอะไรเหรองั้นเดี๋ยวผมจะแถลงนโยบายก่อนนะนโยบายในการทำปศุสัตว์เราในทางนี้เราต้องใช้ผู้มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ค่อนข้างมากแล้วก็จะทำอะไรต้องวางแผนกิจการคุ้นๆนะผมว่าอีกไม่นานนะช่องเนี้ยตรงนี้ช่องด้วยอีกไม่นานอ่ะได้แน่นอนอ่ะในวางเราในการทำสังเวยจะต้องมั่นคงพัฒนาซื่อสัตย์ซื่อตรงนะแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาเพราะนั้นการทำสังเวยของเราเราต้องทำให้มันดีแรงงบประมาณที่น้อยใช้คนน้อยนะยังไม่เบรกกูอีกไอ้สัตว์จ้าจ้ารถตู้ผ่านหน้าบ้านไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวค
ครับกลัวทำไมไม่ต้องกลัวแล้วมันหมดยุคแล้วเอ้าเหรอเออหมดยุคของเอกออโต้จูนแล้วเออหมดยุคแล้วกลัวทำเฮ้อะไรแค่ลุงกากๆคนนึงลุงที่เขาขายไก่นะเออใช่แล้วก็มีแคปหมูด้วยมันก็เลยเป็นกากๆไงกากหมูใส่สูทสีขาวๆผู้พันแซนเดอร์เออเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการทำถนนก่อนนะครับเราต้องเลือกถนนก่อนว่ะเทพเอกอ่ะผมให้คุณให้สิทธิ์ในการเลือกเลยครับคุณเอกออโต้จูนไข่มันเข้าห้องมาเยอะแยะเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยถนนมันไม่ต่อกันว่ะเอกไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าจะขาดตอนมันจะขาดช่วงไอ้ตรงเรือไอ้อะไรวะเรือจนสลัดจนเรือจนสลัดอ่ะเราย้ายไปที่อื่นได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ได้วะถ้าใส่เป็นพ็อปมันก็สวยดีนะอยู่ที่เอลเฮ้ยแต่มันทำได้แค่อันเดียวไงเอาหรอเออไอ้พวกของประเภทเนี้ยมันวางได้แค่อย่างละอันอย่างละอันแค่นั้นตอนถนนก็เลยครับคุณเอกออโต้จูนโดนทางสภาเขาไม่อนุญาตให้ดำเนินการผมอนุญาตเองผมใหญ่ที่สุดแถวนี้ผมเป็นห้องเตะเข้ามาในฟาร์มแล้วอย่าลืมลงชื่อนะเอ้าแล้วถนนกูล่ะเซ็นชื่อแป๊บอ่ะคิดเดี๋ยวก็หาว่าไม่มาเดี๋ยวนะถนนที่มันจะเป็นปศุสัตว์นี่ไอ้พื้นไม้อย่างงี้ดีไหมเนี่ยพื้นไม้แบบเนี้ยดีปะไม่สวยไม่สวยไม่สวยเหรอไม่สวยใช่แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ไว้ที่ทะเลเฮ้ยสวยดีนะเหมาะดีนะไปถึงพื้นไม้เออเนี่ยแล้วเราก็เดินแล้วก็จะมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยมีกินกาบกินกาบเฮ้ยนี่สวยเห็นไหมสวยหินกาบกี้หินกาบเหรอไปทางไปสวนสัตว์ก็ต้องมีหินกาบดิรู้สึกว่ามีสัมภาระมากใช่หินกาบปะคลิป20นาทีแล้วยังไม่มีหาเหรออะไรงั้นเอางี้เดี๋ยวเราทำกงก่อนเลยดีไหมแล้วเราค่อยทำถนนเชื่อมไปหากันน่าจะง่ายกว่าเราจะได้เห็นภาพกว่านะจะไปงั้นผมจะเริ่มจากโซนนี้เป็นโซนน่ารักน่ารักก่อนเลยเพราะว่ามันใกล้สถานที่ไม่ต้องวางกงวางสัตว์ก่อนเลยก็ใช่ไงผมก็จะวางสัตว์ก่อนแล้วก็ล้อมกงไงเออคุณต้องวางสัตว์ก่อนเออได้เลยได้เลยคุณแซมได้เลยคุณแซมดอดำไก่เข้ามันเอกคุณต้องวางสัตว์ก่อนเข้าใจไหมไอ้สัตว์มึงก็เน้นเลือกเกินเลยเด็กเหี้ยจ้าคลิปเราติดอันดับเด็กดูเยอะอ๋อเออว่ะเด็กดูเยอะเออคลิปเด็กด้วยนะแข่งกวางก่อนเลยตัวละ 72,000 what the fuck แพงมากๆแล้วทำไมคุณไม่ขับรถวางครับผมมาขับรถปลูกได้เหรอได้ครับผมพวกสัตว์ขับรถปลูกได้ครับอ๋อเออว่ะเออดีหลอมแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราก็เรียกปลูกนะปลูกกวางปลูกกวางพอแล้วมั้งมันจะเยอะเกินไปแล้วสวนสัตว์อะไรก็มีกวางเป็นขนาดนี้ปกติก็มีกวางมันอยู่5ตัวเองโอ้โหกวางเยอะไปฮัลโหลเอ้ากวางก็มีแค่5ตัวทำไมกวางต้องมี5ตัวเพราะว่ามันอยากจับยากไงมันไม่เป็นเรนเดียร์อ้าวเหรอมันต้องมีน้อยๆคนหนึ่งอยากเข้าสวนสัตว์เราดิมีเยอะใครก็ไปดูอ่ะแต่ไม่ต้องถอนคืนนะไม่ต้องถอนคืนนะก็คนจับเรามีความสามารถอ่ะจับอะไรมันเนี่ยไงมันเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยมันเอากับไอตัวเนี้ยก็เลยออกลูกเป็นไอตัวเนี้ยและไอตัวเนี้ยเอากับไอตัวเนี้ยก็เลยออกลูกเป็นตัวเนี้ยแล้วไอตัวเนี้ยตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายตัวเนี้ยออกเนี่ยมันก็ออกลูกออกลูกออกลูกเป็นตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยสองตัวเนี้ยได้ลูกแฝดเนี่ยเนี่ยโอเคสวยมันได้ลูกแฝดด้วยเหรอเนี่ยไอตัวเนี้ยได้ลูกมาสองตัวเนี่ยออกลูกเป็นไข่เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเดินตามก้นเนี่ยสามตัวเนี่ยเห็นป่ะไหนวะแล้วไอ้ตัวนี้มันตัวไหนวะเนี่ยๆ3ตัวเล็กดิมันมีตัวเล็กเห็นป่ะตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยใช่ป่ะกูปวดหัวตัวเล็กๆอ่ะมันก็จะเป็นลูกไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นป่ะเออนั่นแหละชมวิวชมไม้ชมนกไม่มีเยอะเดี๋ยวผมทำกงมันกงมันสรุปกงมันหรือกงกวางกงกวางครับผมกงกากๆมั้ยกงกากๆกงแบบไม่ต้องดีมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นรั้วปศุสัตว์คิดว่าอะไรมันเป็นสวนสัตว์ใช่เป็นสวนสัตว์มันก็ต้องแบบมันก็ต้องดูดีแล้วก็มั่นคงหน่อยสิต้องมันก็ต้องใหญ่คงงั้นเอานี่เลยสีขาวอันเนี้ยดูดีดูดีสุดแหละดูดีสุดๆหรือว่าเรนเดียร์จะเป็นแบบว่ากงสายลุงแต่อันนี้สวยดีมึงเป็นใครเนี่ยเอ้าเดี๋ยวใครใส่สีแดงอ่ะหนอเพิ่งมันอะไรเอ่ยไม่เข้าวงฮะอะไรสีแดงอ๋อหัวสีแดงรั้วครับผมแมนอยู่เฮ้ยหนูเป็นคนมาชมได้ข่าวว่าเข้มนะช่วงนี้เฮ้ยแมนอยู่ช่วงนี้เข้มป่ะเออเข้มเข้มอุ่นเครื่องอะนะเออใช่เข้มเหลือเกินไอ้เหี้ยแม่เอ๊ะทีมฟุตบอลหรือกาแฟดำเนี่ยเออเข้มเหลือเกินเลี้ยวภูช่วงนี้ก็เอานะ
เอาดิไอ้แค่ขนาดอุ่นเครื่องยังแพ้เอาก็อุ่นเครื่องโอ้ยอุ่นเครื่องมันก็ต้องโชว์ศักยภาพให้ทีมอื่นเขาเห็นว่าขนาดอุ่นเครื่องยังต้องเอาจริงออมแดงไว้คุณเคยได้ยินคำนี้ป่ะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอ่ะทีมหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมสนุกปัดสิงสนามจริงแม่งเป็นไก่และเป็นหมูเลยอันนี้หมูสนามซ้อมไงสิงสนามจริงไงแซมนุ้ยดอกไม้ปิวดอกไม้ปิวได้เก็บได้เก็บได้เก็บผมจะปลูกตัวอัลปาก้าดีกว่างั้นผมเดินถนนเลยนะผมเดินถนนรั้วนะมันเป็นถนนอะไรนะพึ่งหอยกาบเหรอเพิ่งหอยถนนกาบหอยกาบถนนกาบถนนกาบแสดงว่ามีใครวะตัวอัลปาตัวอัลปาก้านี่มันมีสีเดียวเหรอเนี่ยเล่นซ้ำไม่ได้เหรอมีหลายสีไหนอัลปาก้าเห็นมีแต่สีเหลืองขดขดขดอ่ะเอาสีไหนสีดำไหมเอาสีเหี่ยวได้ป่ะยาตรงนั้นมันเป็นถนนทำไมอัลปาก้ามันต้องตัดผมเท่เลยวะเพราะมันเป็นอัลปาก้าผมเคยไปเยี่ยมผมเคยไปเยี่ยมฟาร์มลาปิดนะตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยแล้วล่ะอัลปาก้าธรรมดาตัวเท่าไหร่บีเบ้แล้วผมก็ถามลาปิดว่าเออปลูกเถอะตัวสิบไอสัตว์ฟังกูตัว 10k กูจะเล่าให้ฟังกว้าง 72k ยังไม่บ่นเลยไม่ใช่ข้างๆน้องพึ่งที่บอกเองตาจ้าตรงนี้ตรงนี้ไม่มีฮัลโหลตรงนี้ฟังว่าไปว่าไปฟังกูมากน้องๆตรงนี้นี่ๆตรงพี่อยู่เนี่ยมาปลูกตรงนี้เอกฟังได้มั้ยฟังได้มั้ยตรงนี้นะวันนั้นน่ะผมอ่ะเข้าฟาร์มลาปิดไปใช่ป่ะเออแล้วมันก็มีโหเออถูกใจมากเลยแล้วลาปิดก็เออๆๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปลูกอัลปาก้าไปเยอะเลยเออๆๆๆแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยทำไมปลูกอัลปาก้าเยอะจังเลยอะไรเงี้ยเออลาปิดก็บอกโอ้ชอบเพราะทรงผมมันเท่ยังไงน้องพื้นแล้วทำไมไม่ขับรถแล้วผมก็ถามว่าทำไมตรงนี้ก็มีอัลปาก้าไอ้สัตว์กูไม่รู้อะไรเป็นไรอะไรนะตรงนี้เนี่ยขับรถเนี่ยหกช่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมถามว่าเออลาปิดลาปิดทำไมปลูกอัลปาก้าเยอะลาปิดก็บอกว่าทรงผมมันเท่ดีมันตัดผมเท่อะไรอย่างเงี้ยป้าบเขาก็เลยปัดปลูกเยอะป้าบเลยป้าบเลยป้าบไอ้สัตว์เอาจับเลยไปเราอยู่ไว้เราปลูกปลูกปลูกเอาป้าบเลยนะป้าบป้าบเลยป้าบเลยแล้วนั่นแหละแล้วผมก็ไปถามลาปิดว่าทำไมป้าบเยอะอันนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปถามลาปิดไปทำไมว่าป้าบเยอะจังเขาก็บอกเขาชอบไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวป้าบอะไรไม่ใช่แล้วผมก็ไปถามลาปิดนะว่าทำไมถึงชอบอัลปาก้าเพราะว่าทรงผมมันเท่ดีอ๋อแล้วเขาก็ป้าบเลยตับนี้ได้นะก็เป็นนกป้าบอ่ะผมอยากจะปลูกอ๋อผมรู้แล้วปลูกอะไรเขาเรียกว่าเลี้ยงผมอยากจะแคนเซิลดูหน้ามันยิ้มดิอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมจุ๊บ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 อะไรอ่ะคือทางมันไม่ต่อกันอ่ะผมไม่ชอบเลยเออนั่นน่ะดิงั้นเราก็ไปปลูกที่อื่นดิไม่ต่อเนื่องโอ้โหปลูกที่อื่นเราย้ายโซนไหมโอ้โหพูดใหม่ตรงนี้มันก็สวยแล้วว่าแต่เราจะย้ายไปด้านหลังจริงเปล่าไม่ต่อกันก็จะเป็นไรเทพจ๋าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมก็เหลือพื้นที่ให้วางอยู่เนี่ยกระต่ายหลงข้อค่ะใครก็ได้เอากระต่ายเข้าไปเทไอ้กระต่ายตัวนี้มันหนีออกจากคุกมาวะเฮ้ยออกไปเอกไปเอกมาดูดินี่นี่ไอ้กระต่ายตัวนี้มันหนีออกมาจากคุกเว้ยดูดิหนีเห็นปะตรงนี้อ่ะนี่ใจเอกมันอยู่ตรงนี้ที่มันหนีออกจากคุกกันอยู่นี่เอ้าผมเห็นมันอยู่ตรงนี้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 เนี่ยเดี๋ยวแคปหน้าส่งให้ดูเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงบอกเพื่อนมันบอกว่าเออเนี่ยมันบอกทางหนีที่ไร่ว่าเอ้ยบอกว่าถามเพื่อนว่าออกไปถึงปลูกอัลปาก้าแล้วมันก็บอกว่าป้าบออกมาเลยว่าส่งผมมันเท่ดีเออก็เลยป้าบเลยก็เลยป้าบเลยมันมาอยู่ตรงนี้เข้าไปน้องเพิ่งมีตัวอะไรน่ารักน่ารักไหมอัลปาก้าเนี่ยไม่ใช่ป้าบดีนะน้าเพิ่งเจาะนี่ก็จ้ำจริงเลยเจาะช่องเนี่ยเจาะช่องนี้เลยก็ได้เนี่ยช่องเนี่ยมีอะไรน่ารักน่ารักไหมตัวอะไรหนูชอบตัวนี้น่ารักไหม
คุณมันไม่น่าทำตรงไหนหนีไม่พ้นสักทีไก่ตุรกีตุรกีตุรกีขอไปทีไก่ตุรกีไก่แต่ตุรกีไก่กับตุรกีพี่ไม่ชอบเหรอมาเป็นหนังอินเดียเลยนี่ไงปลุกเลยเพิ่งปลุกเลยอันนี้มันwhat เป็ดก็น่ารักนะเป็ดเป็ดก็อยู่ส่วนเป็ดดิไก่เล็กกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็ดอันนี้มันไก่ไม่หมายถึงว่าอันนี้ไก่แต่ว่าบอกว่าเอาไก่นี่ด้วยเป็ดก็น่ารักนะเป็ดตัวเล็กๆอ่ะอุ้ยคนละสีเดี๋ยวมันตีกันมันไม่ตีกันมันรักกันมันก็เป็นลูกหอยพวกนี้แหละแล้วมันผสมพันธุ์ออกมามันก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่มันเดี๋ยวมันตีกันมันไม่ตีกุชชี่เบลเอ็กไหนเอ็กไหนเรากุชชี่เบลกุชชี่เบลอย่าให้ได้ยินเสียงตัวเองมากออโต้จูนมากเลยแม้เนี่ยมันผสมคนเฟกันอะไรที่แบบว่าเป็นดอกไม้ในน้ำบ้างวะนอกจากดอกบัวเดี๋ยวนะผมขอถอยไปช่องหนึ่งได้ไหมอยากได้ดอกบัวเจ้าในดอกบัวอีสองปีบอยากได้ดอกนั้นในดอกบัวโอ้ยอย่ากูอยากให้กินแกงหอยที่ลูกสาวให้เนี่ยกูอยากให้กินกูตึงต้องได้กินแกงหอยพอผมเจอท่อนนี้ปุ๊บผมแทบอยากจะลุกขึ้นไปกระโดดใส่พริกแป้งเลยยางแตกมึงไม่ทำอะไรนะแล้วอีกตัวมันบอกว่าเดี๋ยวลูกเนี้ยก็ได้เจ้าอะไรวะแม่มันบอกว่าคือมันพุ่งบ่ได้จ้าพ่อมันอ่ะตรงกับพ่อหรือแม่พ่อมันอยากกินพ่อมันอยากกินแกงหอยพ่อมันอยากแม่มันอยากไอ้ลูกมันอยากกินไม่ใช่เออโอ้ยสองปีมันอยากกินตอนแรกลูกมันอยากกินก่อนเสร็จปุ๊บพ่อมันก็มาแล้วเห็นลูกมันทะเลาะกันมันก็เลยบอกว่าอะไรวะมันอยากกินเองเพราะมันรักลูกคนเล็กมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็มาบอกว่าวันนี้วันพระอย่าทำแกงหอยเลยแล้วนางเอกอ่ะมันไม่ทำหอยวันพระไงพ่อมันก็เลยบอกว่ามันก็กูอยากกินยังไงก็ต้องได้กินอะไรเงี้ยแล้วแม่มันก็บอกว่างั้นถ้าอยากกินจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะไปทำให้ก็ได้แล้วพ่อมันก็เรื่องมากเหลือเกินแม่เมียจะทำให้กินไม่กินไอ้เหี้ยจะให้อะไรวะนางเอกทำให้กินกูที่อยากจะกระโดดฟรีคิกเหลือเกินท่อนนั้นอินมันดูแล้วมันขึ้นมันดูแล้วมันขึ้นไม่ได้หรอแล้วมันก็ป้าบเลยแล้วมันก็ป้าบเลยแล้วมันก็ถามนางซองปีบว่าทำไมซองปีบตัดผมเท่จังแหมซองปีบตัดอันตรคัดซะด้วยไม่รู้มาอย่างไรเนี่ยเดียวตีหนูเองใส่ไปในชั้นประจักษ์อปากาใส่เข้าไปนี่ซองปีบหรือเดมาถามจริงตัวจริงมันจะมีอยู่คนหนึ่งนักฟุตบอลที่มันเปลี่ยนทรงผมตลอดเลยชื่ออะไรวะลืมไปเลยที่พี่ใส่ดินเข้าไปเนี่ยเออช่างมันเถอะเดมานี่แหละน่าใช่แล้วซองปีบก็ถามว่าทำไมเนม่าถึงป้าบเลยก็เลยบอกว่าเปลี่ยนทรงผมบ่อยเดี๋ยวไอ้มึงป้าบนี่ก็ยังใช้อยู่ชอบชอบปากกามากก็เลยป้าบไปทีนึงอ๋อของพี่เป็นบัวธรรมดาใช่ไหมคุณเจ๊ครับถ้าว่างก็ช่วยผมย้ายรั้วได้ครับย้ายไปตรงไหนอ่ะนี่ไงย้ายมาใส่นี่บัวสายมันยืนได้มันเป็นทางหรอไอ้ตรงนั้นเขาทำอะไรกันวะผมอยากรู้ทำอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้คือปลูกปลากันปลูกปลาเหรอก็มาดูสิว่าสวยแค่ไหนไม่เท่เลยวะมันมีดินขึ้นมา tsover.com เพลงนี้อีกแล้วล่ะผมชอบนะไม่สวยเปลี่ยนเป็นปลาเกาแล้วไม่ใช่มาเกามาเกามาเกาแปดแปดมาเกาเท่าไหร่เจอดิเข้าไป SA Game 66SA Game 66มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย SA Game 66 อันแล้วคุณขุดพีชทำไมนะน้องกดพีชกดพีชตรงนี้เราจะเลี้ยงอะไรเดี๋ยวนั่นน่ะสิเลี้ยงอะไรก็ได้ปุ๊บเลยเราฮีแบะฮีแบะไหมแล้วก็ฮีแล้วก็แบะแล้วก็ฮีแบะฮีแบะฮีแบะอย่างงี้ดีไหมแบะแล้วก็เป็นม้าแล้วก็เป็นแพะแล้วก็เป็นม้าเป็นแพะแบะฮีแบะฮีแบะอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวมันตีกันมันไม่ตีกันมันเป็นญาติกันเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเราต้องมีป้ายแมะว่าไม่ใช่ป้ายแมะเราต้องมีป้ายบอกแบบป้ายเราต้องมีป้ายไหมป้ายแมะแต่แบบว่าออกสำเนียงทอร์แลนด์หนึ่งป้ายแมะเออเราต้องมีป้ายแมะแต่ว่าต้องมีป้ายจะดีมากเลยนะคอนจ่าเออแต่เอกงั้นเราปลูกแกะกันต่อแมะโอเคไปปลูกแกะกันต่อแมะปลูกอะไรดีวะ
ปลูกงัวดีไหมเอาแค่นี้พอไหมแกเลี้ยงงัวดีไหมป้ายอยู่ไหนอ่ะป้ายอยู่โซนอะไรวะอ๋อนี่ไงป้ายอันนี้เอาไงพอยังโอ้โหพวกแบบสวนจัดพอยังคะฟังเมื่อกี้จ่าไปตีเอฟแซมอ่าแล้วจ่าก็ไปแอบเก็บบอลเหลืองมาจริงเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไปแอบฟังมาคนละแกไปเนาะมันคนละแกไปกูก็ตั้งใจฟังเชียร์แล้วบอลเหลืองอะไรวะเฮ้ยตัวนี้ชอบผมชอบตัวนี้ไหนวะนี่ตัวนี้ชอบเฮ้ยคุณชอบม้าเหรอเออชอบม้าชอบม้าชอบม้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยกับพี่อุฟฟวยไหมแม่เอามาผสมกันได้ไงเนี่ยพี่กับพี่กับแล้วเราจะตอกแพะตอกแบะตรงไหนอ่ะเพิ่งไอ้ล็อกนี้เนี่ยมันเป็นไก่ขาวหรือไก่น้ำตาลวะพี่ถอดออกไปแล้วอ่ะมันเป็นไก่น้ำตาลค่ะไก่น้ำตาลแบะใช่หรอเอ้ยมันเป็นไก่ดำเออช่างแม่งน้ำตาลไปเถอะ อะไรมันเป็นไก่ขาวมันเป็นไก่ดำแต่ถ้ามันเถอะมันก็ผสมกันเดี๋ยวเห็นไหมขนหางมันก็ดำได้หมดไม่เป็นไรฟาร์มไก่เออเราทำเสร็จแล้วแต่ป้ายเรามันเป็นไก่ขาวนะเพิ่งก็ไก่ขาวไปเป็นสายพันธุ์หลักไงอ๋อสายพันธุ์หลักแต่ตอนเนี้ยแล้วไหนแบะเราอย่าลืมทำรั้วกั้นมันด้วยนะน้องๆนี่แบะตรงนี้มันจะได้แบบว่ามีแบะตรงนี้ตรงไหนงั้นผมเดินถนนเลยนะตรงนี้แหละคนเดินถนนสีอื่นด้วยสีอื่นด้วยไม่มันก็ต้องค้ามันต้องเยอะๆแล้วไอ้ทางเดินกราบนี่คือแพงมากเลยนะไม่ใช่ตังค์หนูสวยงามเฮ้ยมันต่อกันได้ว่ะน้องๆต่ออะไรอ่ะเนี่ยมาดูดิไหนอ่ะเนี่ยมันต่อกันได้ครับน้องๆเฮ้ยต่อได้เหรอเออได้ตกลงมันตอบไม่ได้จ้าทำไมย้ายทำไมมันป้าบไปอย่างเงี้ยทำไมมันตอบกันได้อ่ะมันน่าจะเขาน่าจะอัปเดตแก้ไขแล้วบ้างอันนี้แก้ไขแล้วเหรอเออแล้วอันนี้คือเราทำแต่มันอาจจะบั๊กนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรให้อภัยครับนั่งเหรอเออก็ยังดีกว่ามันตอบไม่ได้เออก็ยังดีนะแต่แถมเราได้ไอ้บล็อกที่มันเลื้อยๆเนี่ยฟรีด้วยนะนะถือว่าโอเคนะตอบโจทย์ได้อยู่ไอ้สเกม66เมื่อกี้คุณจะพูดอะไรวะลืมไปแล้วมันมีไอติมด้วยอ่ะไอ้สเกม66ไอ้การพนันไม่พูดถึงเนี่ยมันไม่ดีนะอย่าไปเล่นมันเลยจริงๆทำไมถึงรู้ไม่ดีผมเคยเข้าบ่อนไปพกเงินติดตัวไปแสนหนึ่งเฮ้ยเข้าไปไม่ถึง10นาทีหมดเออจริงอ้าวนึกว่าจะมีอะไรดีเล่นการพนันจนหมดเลยผมทำหายกระเป๋ารั่วเดินไม่ดีตอนนั้นอะSJGM66 ถ้างั้นไม่ได้เกี่ยวกับการพนันแล้วล่ะเราไม่ล้อมรั้วโซนนี้เหรอ Heartbeat Fast Color is a song you see Lovely beat Lovely beat I have died every day Waiting for you พอดีความหมายดีเขาก็เลยแบบว่าเหนื่อยๆแล้วแบบว่าเขาหาน้ำกินแล้วก็ต้องมีร้านน้ำร้านฮอทดอกดอกไฮเดรนเจียต้องมีร้านข้างทางผมอยากให้ไอเนี่ยไอเกมผมเคยเล่นเกมหนึ่งเลี้ยงไดโนเสาร์อ่ะเปิดสวนสัตว์ไดโนเสาร์อ่ะอยากให้มันเล่นได้หลายคนมากเลยมันจะน่าจะสนุกเวลาเราช่วยกันทำโซนนี้เลี้ยงไดโนเสาร์ตัวนี้เงี้ยเออแล้วเราเปิดได้จริงอ่ะเปิดบริการแล้วมีคนเข้ามาใช้บริการจริงๆอะไรเงี้ยไดโนเสาร์ออกจากกรงเงี้ยก็ไปไล่แดกคนมันหาดีนะบางทีเราเบื่อเงี้ยเลี้ยงไดโนเสาร์ใช่ป่ะเบื่อแล้วก็ปล่อยไดโนเสาร์ออกไปไล่แดกคนแล้วปล่อยให้มันเดินเล่นไม่เครียดใช่แต่ไอ้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยทีเล็กปล่อยทีเล็กออกมาเดินแล้วทีใหญ่ล่ะทีใหญ่ไม่ได้เราไม่มีปุ่มชิปเพราะว่าชิปหายมันมีแค่ร้านขายไส้กรอกเหรอเนี่ยมันไม่มีแบบว่าร้านอื่นนะร้านขายไอศกรีมหนูปลูกตรงนี้แล้วอะร้านขายไอศกรีมร้านปลูกตรงนู้นแล้วเหรอร้านขายไอศกรีมไอศกรีมฮัลโหลคุณไม่รู้จักไอศกรีมเหรอเทพเอกของจบแล้วโตจบละแสดงว่ายังไม่เข้าถึง
อาซากิอ่ะคนที่มันถือดาบอ่ะโอ้โหใครเข้ามาในห้องเยอะแยะเนี่ยอ๋อคือรู้แล้วไม่รู้แล้วทำไมมันเกินมารูหนึ่งวะเกินมารูหนึ่งคือเนี่ยรูเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยก็ผมก็ผมปลูกไงคุณถอนดิถอนดิผมย้ายเอาก็ได้ถอนดิย้ายเอาย้ายเอาเอาต้องมีทางให้เดินมาตรงนี้ด้วยดิงั้นคนทำงานเขาจะเดินเข้ามานี้ได้ยังไงอ๋อเออนี่ทำความสะอาดไงเก็บปฏิกูลของมันน่ะใช่คุณบริการปฏิยาการเพื่อฝันที่เขาเสนอนี่ก็ผ่านยากอย่างเดียวเลยก็อ้าวเนี่ยตามมา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 เพื่อนตามมารถไฟล้วหายอ้าวล้วกูโดนร้อยไปแล้วนี่ยังไงแป๊บหน่อยรอยรูปแม่เนี่ยแป๊บจ้าหมูปิ้งรอยไหมรอยโอ้ยรอยไหมมีไม่ถึงหรอกกายอยู่สิบไหมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รอยไหมรอยไหมก็บอกอยู่ว่ามีไม่ถึงรอยไหมมีสิบไหมนี่มีอยู่สิบไหมไม่สิบบาทนี่รอยไหมรอยไหมเขาถามว่าหมูปิ้งอ่ะอร่อยไหมไม่มีไม่มีรอยไหมมีซิปไหมนี่ยัดแม่ก็แปลให้แล้วเมื่อกี้ฮัลโหลเอาไงเอากูได้ยัดแม่มึงนี่รอยดังรอยเหรอไม่รอยไม่รอยทางเดินเหรอจัดเกรดไม่ต้องมีก็ได้นะเอาอันนี้คือสุดแล้วหรอแน่แน่แต่พอแค่นั้นแหละก็แบบว่าคนไม่พอคนเนี่ยคนเลยคนเดินคนเขาจะเดินมาใช่คนเดินตรงนี้แล้วแต่พึ่งอยากทำอะไรพึ่งทำเลยมันต้องเดินอ้อมดีเด็กมันชอบเดินอ้อมอุ้ยตัวนั้นนะแม่ตัวนี้อะแม่อะไรเงี้ยลุงนี่จะเอาหมูปิ้งไม้นี่เอาหมูปิ้งกี่ไม้นี่ไม่ตอบงั้นไหมเออเอออันนี้ดีเดี๋ยวทำไมนั่งหันหน้าฝั่งเนี้ยอันนี้ดีหัวนู้นหรอฮะอ๋อดูวิวฝั่งนี้ใช่ดูวิวฝั่งนี้ไงฝั่งนี้มันกว้างกว่ามันมีแม่น้ำมีอะไรอยู่อะผมว่ามันต้องมีแล้วลุมนี่หมูปิ้งรอยไม้นี่น้องพึ่งเหลือพื้นที่ไว้วางที่นั่งก็ได้นะมุกไงเอาตรงไหนอะอย่างนี้อ่ะเอ้ยโรแมนติกนะโรแมนติกที่เขาใช้กีตาร์ป่งเป็นหลักนะมันอะคูสติกอ๋อครับผมโรแมนติกนี่ใช่ที่เขามาใส่น้ำแข็งหรือเปล่าอันนั้นพลาสติกมันกระติกไอ้สัตว์ไอ้สามพยางค์แม่งตัดสองพยางค์เจ็ดคนแล้วคนคิดว่าจะชงมาแบบอีโมติกอะไรงี้แล้วก็รอตบโหเหมือนเล่นผิดหัวข้อตอนนั้นใช่ไหมผมไม่ได้ใส่มอกกะด็อกไงตื้อรื้อตื้อไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะเล่าอะไรไม่มีใครฟังเลยผมไม่ได้ใส่มอกกะด็อกผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอด่านแล้วก็ป้าเตยตำรวจเขาก็ตรวจผมผมก็เลยถอดกุญแจเปิดใต้เบาะรถตำรวจถามเปิดเดินเลยมั้ยตำรวจถามผมทำอะไรผมก็บอกว่าไม่ล้อมรอบรั้วอปก้าเหรอคนใต้เบาะไม่ล้อมรอบมอมรั้วอปก้าเขาก็บอกว่าเปล่าเขาคนร้อยเอ็ดโคอีสานล้อมอปก้าเปล่าอ่ะแต่ผมก็บอกเขาว่าล้อมคนใต้เบาะเขาบอกไม่ใช่เขาคนอีสานล้อมรั้วเบาะแล้วเขาก็ป้าบเลยแล้วเขาก็ป้าบเลยแล้วก็ถามว่าเอ้ยทำไมป้าบตัดผมทรงแบบเนี้ยแล้วเขาก็ถามว่า moving right ไหม moving right ไหมพี่แซมปลูกต้นไม้แบบนี้ในกรงสัตว์อื่นได้ไหมอ่ะสวยดีอ่ะมันดูธรรมชาติดีมันไม่ได้ร้อนธรรมชาติยังไงเหรออย่างเงี้ยเห็นไหมในกรงอัลปาก้ามันมีต้นไม้อยู่อ่ะเออนั่นดิมันปลูกได้เลยไหมแซมหรือเราต้องถอนก่อนถอนขึ้นมาถอนก่อนพึ่งพี่ว่าเราเติมอัลปาก้าเข้าไปแล้วก็รั้วให้มันชิดตรงนี้เลยดีไหมแล้วเราก็ป้าบเลยแล้วเราก็ป้าบเลยแล้วก็ถามว่าตัดผมทรงที่ไหนเขาก็ถามว่าบูมปิ้งร้อยไหมนี่ยัดแม่บังเป็นไม่ถอนท้ายทิ้งเลยแล้วเอาแล้วพึ่งไปถอนทิ้งทำไมย้ายสิครับย้ายเอาลืมอ่ะนิสัยชอบถอนนิสัยคนรวยก็เนี่ยซี่มันต้องถอนอะไรอ่ะมาฝั่งนี้เป็นไงใช่ได้ปะ
มันขายเยอะจัดราคาจะเยอะกว่าคนอยู่แล้วแหละตอนนี้เฮ้ยไอศกรีมอ๋ออันนี้ฮอทดอกอันนี้เบเกอรี่ว่ะแซมร้านนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะแบบเดินชมปลาคาร์ฟเงี้ยเหรอเออแล้วใครเดินผ่านมานี่ไม่ยอมเติมอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเออแล้วนี่กั้นไว้ทำไมสารพระภูมิเหรอกำลังจะย้ายมาแซมโอ้ยเนาะฮะโหก็ถามอยู่ว่าตรงนี้วางไว้ทำไมมีคนทำอ่ะอันนี้สารพระภูมิเหรออืมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนทำไหนอ่ะสารพระภูมิแล้วจะถอนทิ้งทำไมไม่ใช่อันนี้ที่ชมนกชมไม้หนูอ้าวแล้วใส่สารพระภูมิทำไมอ่ะนี่มันรู้ว่านี่มันกงนกกงนกไอ้เหี้ยสารพระภูมิชัดชัดนกเห็นมันไปที่เกาะด้วยหรือเปล่าพวกนั้นมีแม่กวักดิอะไรนะแม่กวักเดี๋ยวแม่กวักแม่กวักหิว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 ก็เรามีนกอ่ะเราก็ต้องมีบ้านให้นกดิแล้วไหนนกอ่ะหน้าอยู่บนหัวเรานะสองตัวสารพระภูมิพระภูมิมาเลยเดี๋ยวฟัดล้วนนกฟาดหัวแม่งเนี่ยมันมีเสาเนี่ยอะไรอยู่ในสารพระภูมิอันนี้มันกบมันนกเอาไว้เลี้ยงนกจิ๊บจิ๊บอ่ะจิ๊บจิ๊บมากนกเหรอนกดินกก็นกนกก็นกบกบกนกเอ้ยสวยเป็นนกบกนกเออเออสวยสวยสวยถือว่าเฟี้ยวอยู่นะแต่ดอกบัวสวยดีนะเอาดอกบัวก็ไปอันนี้ใบบัวเฮ้ยเรายืนได้อ่ะมันเป็นถนนไงเก่งแม่ตัดหน้าโคตรล้ำเลยยืนบนใบบัวมันเป็นถนนไงแต่ถ้าจริงๆใบบัวใหญ่เราก็ยืนได้อยู่นะถ้าตัวไม่หนักแต่นี่มันใบเล็กนะแต่มันมีหลายใบไงมันก็ช่วยกับพายุไงเหรอใช่หรือข้างล่างมันอาจจะมีแบบว่าลองดำไปดูดิเออเดี๋ยวพี่ลองดำไปดูก่อนเฮ้ยพึ่งฮะโอ้มันมีสายแลนด้วยว่ะอันนี้เหรอสวนสัตว์เราเนี่ยมันเป็นบัว USB ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่นะคะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ไหนกงล้วนนกสันพับพุ่มมาง่ายสักเดียวพอลาแม่เสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะเดี๋ยวยังไม่เสร็จแต่คลิปมันยาวเดี๋ยวผมจะปิดคลิปละตรงนี้ละเดี๋ยวนะที่คลิปมันยาวนี่ต้นเกมไม่ได้ทำอะไรเลยทำทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไรกูไม่ไม่ติดคอตั้งแม่งเอ้ยมูกูเลยอยากกูเลยอยากชอบเลยเอกขอโทษจูนเลยมันทำไมวะมันทำไมวะไอ้นี่ก็ขึ้นบ่อยที่จังเลยแล้วเมื่อไหร่ตรงนี้จะเสร็จเนี่ยอยากเห็นคฤหาสน์แล้วทำไมเพิ่งขึ้นง่ายจังอ่ะอ้าวแน่นอนขึ้นง่ายเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายอุ้ยอีกตั้ง99ชั่วโมงเพิ่งขึ้นง่ายเหรอใช่ค่ะเด็กเด็กเด็กเกมสำหรับเด็กเออเกมต้องโมโหง่ายไงชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ไอ้กระต่ายหนีออกจากคุกตัวนี้มันก็ยังมันยังอยู่มันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ต้องขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงณขณะนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับมีเทพเอกออโต้จูนนะครับมีน้องพึ่งแล้วก็มีแซมดอสันโอเคผมสตีฟล็อก8ในตำนานขอกราบลาไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพร้อมหน้าสำหรับวันนี้ไปไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังไงก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เยอะๆนะจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมขอฝากคำถามไว้ท้ายคลิปนะฮะก็หมูปิ้งรอยไม้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวยอุ้ยเส้นทางแบบนี้โคตรสวยโคตรโรแมนติกแล้วสรุปหมูปิ้งเป็นไงรอยไม้รอยไม้ก็หมูปิ้ง